ได้อัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเป็นส่วนของระบบพวกระบบเควสนะครับเดี๋ยวจะเก็บข้างหน้าก็ได้มีตัวของออบเจคทีฟทางด้านขวาบนบอกขึ้นมาว่าเราต้องทำอะไรบ้างในด่านนี้นะครับในด่านนี้ก็คือเราต้องเก็บเครื่องรางที่เป็นรูปทอรี่ให้ครบทั้งหมดจำนวน7ชิ้นนะครับที่จะผ่านด่านแต่ละด่านไปได้ครับเพื่อที่ไปเปิดประตูข้างหน้านี้ครับซึ่งในแต่ละด่านซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีตัวของเอนมี่คอยขัดขวางผู้เล่นไม่ให้เก็บแบบง่ายๆอยู่นะครับก็มีตัวเอนมี่เดินสุ่มอยู่นะครับเราก็ต้องค่อยหลบเอนมี่ครับแล้วก็เมื่อกี้จะเป็นส่วนของระบบวิ่งนะครับเรากดชิปแล้วมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับนี่ก็คือโดนเอนมี่ตีเลือดก็จะลดนี่ครับครับก็เรามาเก็บเอนมี่มันจะไม่เดินไปที่ไหนจนกว่าเราจะพ้นสายตาของมันไปนะครับมันก็จะยืนเฝ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปเก็บไอเทมในด่านต่อไปครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวให้ข้อมูลนะครับเดินเข้าไปก็จะมีตัวของวิดเจ็ตเป็นกระดาษขึ้นมาบนหน้าจอนะครับให้อ่านข้อมูลของปีศาจแต่ละตัวในด่านส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของตัว NPC นะครับที่มีรูปเครื่องหมาย question mark เข้ามาให้เห็นว่าสามารถเข้าไปคุยได้กับมันได้นะครับเอนมี่มันเห็นเราก็จะแล้วก็ต้องคอยหลบเอนมี่ครับเราสามารถกดคอนโทรลเพื่อย่อหลบในพุ่มไม้ก็ได้นะเอนมี่ก็จะไม่เห็นเรานะครับพอกดย่อนะครับมุมมองก็จะกว้างขึ้นนะครับมุมมองก็จะซูมออกมากว้างขึ้นชุบก็เดินลบเอนมี่ฮะปุ๊บเก็บครบ7ชิ้นแล้วก็เดินกดประตูปุ๊บแล้วก็จะทันด่านครับมาด่านปุ๊บออบเจคทีฟด้านขวาบนก็จะหายไปนะครับแล้วเก็บอันใหม่ขึ้นมาด่านนี้ก็จะบอกว่าหาเครื่องรางรูปเหรียญให้ครบ5อันเพื่อที่ผ่านด่านนี้ไปนะครับก็เดินเข้าไปเก็บนะนี่ก็จะเป็นพวกไอเทมเพิ่มเลือดนะเดินเข้าไปเก็บก็ได้เพิ่มเลือดเยอะน้อยแล้วแต่ไอเทมนะครับเดินไปเก็บให้ครบครับเอนมี่มันก็คอยเฝ้ามองเราอยู่ครับต้องคอยหลบปุ๊บต่อมาก็จะเป็นตัวของตัวกระปะนะครับต้องคอยหลบไปมันก็จะเดินสุ่มทั่วไปเป็นเอนมี่ตัวอื่นๆนะครับเอนมี่แต่ละตัวระยะการมองเห็นมันจะไม่เท่ากันนะบางตัวก็เห็นไกลบางตัวก็เห็นไกลนะครับเดี๋ยววิ่งได้แล้วก็ต้องหลบปุ๊บปุ๊บหลบมันให้พ้นสายตาชุบเก็บครบ5ชิ้นนะฮะแล้วก็ต้องเดินไปเพื่อเอากำแพงตรงนี้ออกนะฮะกำแพงพบเดินมาแล้วก็ผ่านเอาเลือดติก็จะหายไปนะครับเป็นพวกด่านตามทางเพื่อแวะให้เก็บพวกเลือดพวกอะไรอย่างนี้นะครับเดินมาจะมีอัลเทอร์ทีฟขึ้นมาบอกว่าให้เก็บคัมภีร์ตรงนี้เพื่อที่จะไปด่านศาลเจ้านะปุ๊บด่านนี้ก็จะเป็นด่านของตัวศาลเจ้านะครับซึ่งเป็นด่านสุดท้ายนะครับไฟแนลด่านนี้ก็จะบอกว่าให้เก็บเครื่องรางทอรี่ให้ครบทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็วิ่งเก็บให้ครบทั้งหมด5ชิ้นนะก็ต้องคอยหลบปีศาจแต่ละตัวในด่านไปนะหลบในพุ่มไม ชิปพอเก็บครบทั้งหมด5ชิ้นแล้วนะแล้วก็เดินไปหาทางออกนะฮะปุ๊บนี่ก็จะจบตามด่านนี้นะ